ก็คุยถึงเรื่องสุขภาพนี่แหละคุณชื่อก็บอกว่าในครั้งนี้ก็คงเป็นการแฉครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วหรอเป็นการแฉเพื่อชาติเพราะว่าแกมีนัดไปหาหมอที่อังกฤษกลางเดือนตุลาเพราะจริงๆอ่ะแกมีหลาย EP มากเลยนะนี่เพิ่ง EP 2เองไม่ก็บอกรวบมาแล้วรวบมาแล้วทุกอย่างก็รวบมาวันนี้เลยอ๋อก็คุณชื่อก็บอกกับผมนะครับว่าคราวนี้เป็นการแฉครั้งสำคัญเพราะว่าคนที่แฉเป็นคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีปัญหาในแง่ของจริยธรรมการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เคยมีทั้งหมดเนี่ยก็เอามาใส่วันนี้งวดนี้งวดสุดท้ายหลังจากนี้คุณชูวิทย์ก็บอกนะครับว่าถ้าไปอังกฤษรอบนี้อาจจะไม่ได้กลับมานะคือผมก็ถามว่ากลับมาเมื่อไหร่หรือจะกลับมาไหมคุณชูวิทย์ก็บอกว่าคุณเสถียรเหมือนคุณถามคนที่นอนป่วยอยู่บนเตียงอะว่าเขาจะได้กลับเมื่อไหร่คือทุกคนอยากกลับทุกคนอยากหายป่วยแต่ผมตอบไม่ได้หรอกตอบไม่ได้หรอกอย่างนี้หมายถึงว่าคือคุณชูวิทย์ก็จะรักษาตัวยาวอยู่ที่อังกฤษเลยหรือเปล่าเพราะเหมือนกับอยู่เมืองไทยแล้วมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่อยู่อังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนกับ medical hub ไปพักผ่อนเพราะตอนนี้เป็นมะเร็งตับระยะ4ไม่ใช่ระยะ3ระยะ4คุณหมอบอกว่าอยู่ได้อีก8เดือนนี่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็แก้วก็ปวดตับนะปวดชายโครงจับอยู่เรื่อยคือหลายคนก็อยากรู้อาการของคุณชูวิทย์นะว่าคือ8เดือนคือยังไงคือเดือนที่8เนี่ยคืออาการจะเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมก็อะไรประมาณนั้นเท่าที่คุณชูวิทย์บอกกับผมนะครับก็เลยบอกว่าถือโอกาสนี้ในการล่ำลากับแฟนๆข่าวพีพีทีวีลองฟังดูบางช่วงครับผมถือว่าผมโชคดีมากที่ทางพีพีทีวีให้ผมเนี่ยได้มากล่าวลาผมคงไม่ได้พูดอะไรให้ท่านเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจหรอกครับเพราะแม้แต่ตัวผมเองทุกเย็นผมก็ยังกินวายกินเหล้าผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าผมจะไปรักษาตัวเองไปอะไรตัวเองผมเชื่อว่าในสิ่งที่ผมทำในเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นผมต้องเอาเวลานั้นให้กับตัวเองมากที่สุดมากกว่าที่ผมจะเอาเวลาให้กับใครๆท่านจะจำผมไว้อย่างไรเป็นสิทธิของท่านสิ่งที่ผมทำไว้ในสังคมนั้นผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำนั้นไม่ได้มีเบื้องหลังท่านอาจจะตัดสินผมอย่างไรเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ผมยอมรับในสิ่งที่ท่านตัดสินเสมอแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็คงจะอาจจะคิดถึงผมบ้างวันหนึ่งอาจจะระลึกถึงผมบ้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระคุณเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ผมไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่านะครับอาการเจ็บที่ชายโครงด้านขวาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นมะเร็งตับในระยะ4ซึ่งหมอบอกไว้และผมก็เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วมันคอยปวดตึบๆจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยผมลุกจากที่นอนเนี่ยคืนนึงต้องไม่ต่ำกว่า5ครั้งก็ถือว่าณวันนี้ผมได้มีโอกาสมาล่ำมาลาก่อนนะครับวันหน้าถ้าไม่ได้เจอถ้ายังเจออยู่นะครับก็จนถึง10วันกลางเดือนตุลาแล้วครับนะครับถึงกลางเดือนตุลานะครับผมคงจะมีโอกาสถ้าผมไม่กลับมาก็คงจะได้เจอกันอีกถ้าผมไม่ได้กลับมาก็เอาเป็นว่าผมขอลาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็นคนอย่างนี้นะคนไม่ค่อยคือฟังแล้วก็สะเทือนใจฟังแล้วก็สะเทือนใจนะคือมุมนึงเราตัดเรื่องแฉอะไรหรอกไปนะคืออาการป่วยของคุณชูวิทย์คือหลายคนก็รู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจเหมือนกันที่มารู้ว่าแกป่วยหนักขนาดนี้ครับแล้วคุณชูวิทย์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นคือถ้าเป็นโรงละครอ่ะค่ะคุณชูวิทย์ก็เป็นนักแสดงที่บทบาทจี๊ดจ๊าดฉูดฉาดที่สุดคนหนึ่งนะใช่และเป็นที่ตาตื่นใจของคนดูก็เป็นตำนานนะคุณชูวิทย์จะเป็นตำนานถูกต้องคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าวันหนึ่งผมก็ต้องลาจากโรงละครนี้ค่ะต้องลุกขึ้นมานะแล้วก็คงจะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่นี้แทนก็หวังว่าร่างกายจะดีขึ้นหวังว่าไปอยู่ในที่ที่อากาศดีๆแล้วค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจจะดีขึ้นแล้วก็มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมต่อไปค่ะส่วนนายกเศรษฐาอนาคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงได้ติดตามกันติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย